ใช้ย่อมไร้พลังคนไทยไม่เคยแบ่งกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยนอกทำเนียบทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มโดยประมาณคุณผู้ชมจะพบกับรายการคุยนอกทำเนียบกับผมวีระธีรพัฒน์นะครับผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณผู้ชมพอจำได้นะครับบนความสัมพันธ์อันค่อนข้างมีปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาจบลงด้วยการรัฐบาลยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยไหลทวีปทับซ้อนปี2544ซึ่งตอนนั้นท่านรัฐมนตรีสุรเกียรติ์เสถียรไทยไปลงนามกับทางรัฐมนตรีของทางกัมพูชาในระหว่างที่มีการพูดถึงบันทึกความเข้าใจในปี2544ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนั้นก็มีการพูดถึงบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจในปี2543ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า MOU ฉบับนี้ซึ่งจัดทำขึ้นในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลลงนามโดยท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศตอนนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นต้นเหตุหรือเป็นสาเหตุหรือเป็นปัญหาหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันหลายคนไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เป็นยังไงวันนี้ผมเลยเรียนเชิญท่านผู้ว่าการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรมาคุยในฐานะที่ท่านเคยลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศส่วนเรื่องที่เราจะคุยกันข้อเท็จจริงMOU ไทยกัมพูชา2543ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคุยนอกทำเนียบนะครับวันนี้คุยเรื่องข้อเท็จจริงบันทึกความเข้าใจที่เรียกว่า MOU ไทยกัมพูชาปี2543คุยกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านผู้ว่าก็อยู่ในห้องส่งแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะที่จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง10ปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้วผมเรียนถามคุณชายสุขุมพันธุ์เริ่มต้นนิดนึงว่าก่อนที่จะมีการไปลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาปี2543ตอนนั้นน่ะก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นเราถึงไปทำข้อตกลงอันนี้ครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดิมผมไม่ได้อยากที่จะพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่า4ปีที่ของวาระในการเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครผมอยากทุ่มเทให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อตอบคุณตอบแทนบุญคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยซ้ำที่ผมเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่ถูกทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงวิจารณ์นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาได้เกิดความสับสนในเรื่องMOU ฉบับ2543ซึ่งความสับสนนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะนี้อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็อยู่ในสภาพที่แย่อยู่แล้วเนี่ยยิ่งแย่กว่าเดิมนะครับก็เลยขอบคุณที่ให้โอกาสมาอธิบายในวันนี้พูดง่ายๆนะครับอาจจะต้องท้าความนิดหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญครับที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องเพิ่มโอกาสที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันและลดเงื่อนไขแห่งความขัดแย้งระหว่างกันแล้วก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเขตแดนเนี่ยมันเป็นปัญหาระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้าน
ทุกแห่งในโลกนี้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นวาระสำคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของเขตแดนให้ได้แล้วในกรณีกัมพูชากับไทยนั้นนะครับนับแต่กัมพูชาเป็นอิสระจากเวียดนามมีการเลือกตั้งปี34เป็นมีสนธิความตกลงปารีสนะครับต่อมามีการเลือกตั้งมี35เป็นดำริของรัฐบาลทั้ง2รัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างกันด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมนะครับเขตแดนหรือที่เรียกว่า JBC นะครับทีนี้ที่สำคัญคือ2ฝ่ายอยากดำเนินการในการสำรวจและปรับปรุงเขตแดนแต่คำถามคือจะทำอย่างไรมันต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนคือต้องมาตกลงกันก่อนเบื้องต้นครับไม่งั้นไม่ใช่จูงมือเหมือนกับผมอาจารย์จูงมือกันไปสำรวจว่าอยู่ที่ไหนมันทำไม่ได้ครับดังนั้นต้องมีกรอบที่จะเป็นความตกลงเบื้องต้นก่อนว่า1จะใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับ2เมื่อตกลงกันแล้วเรื่องเอกสารจะดำเนินการอย่างไรนะครับจะสำรวจหลักเขตที่หายไปหรือชำรุดไปก่อนแล้วว่าจะถ่ายภาพหรืออะไรต้องทำอย่างนั้นนะครับและที่สำคัญครับไม่ว่าจะตกลงกันยังไงมีกรอบความตกลงเบื้องต้นเพื่อดำเนินการอย่างไรในที่สุดแล้วเนี่ยความตกลงที่จะเกิดขึ้นในที่สุดนะครับจะต้องผ่านรัฐบาลของแต่รัฐบาลและรัฐสภาของแต่ละประเทศนะครับดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับMOU ปี43เป็นเพียงความตกลงเบื้องต้นว่าจะทำอย่างไรที่2ประเทศที่มีเจตนาดีต่อกันเนี่ยจะปักปันสำรวจและปักปันเขตแดนกันอย่างไรทั้งบกครับทั้งบกทีนี้ครับก่อนจะไปตรงนั้นครับคราวนี้ไอ้ที่จะปักปันเขตแดนทางบกเนี่ยเราพูดถึงตั้งแต่อุบลราชธานีเลยไหมประมาณนั้น798กิโลตั้งแต่อุบลไหลเลาะมาจนถึงนู่นจังหวัดตราดเลยนะจนสุดทางเลยอันนี้คือเขตแดนทางบกทั้งหมดภายใต้บันทึกอันนี้มันต้องมีความตกลงเบื้องต้นนะครับทำไมครับมีปัญหาทางกายภาพ798กิโลเนี่ยนะครับมีหลักเขตเดิมเพียง73กิโล73หลักแล้วครับแล้วก็คาดว่าคงหายไปเยอะหรือถูกเลื่อนไปย้ายมาเยอะมากนะครับตอนนี้สำรวจมาตั้งแต่ปี43เนี่ยนะครับเพิ่งเจอ48เขตหลักเขตเองนะครับดังนั้นนี่เป็นปัญหาทางกายภาพนะครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นเทือกภูเขาดังนั้นมีปัญหาทางด้านกายภาพแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือเป็นปัญหาเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่หลังจากที่เราได้ทำความตกลงกับฝรั่งเศสแล้วนะครับมันมีเรื่องเข้ามาแทรกครับครับคือเรื่องเขาพระวิหารเมื่อปี2505อันนั้นเรื่องคดีปราสาทพระวิหารใช่ครับนับแต่ปี2505นะครับความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดเนี่ยในแง่ของเรื่องเขตแดนเนี่ยถูกครอบงำโดยปัญหานี้นะครับจะตกลงกันไม่ได้เพราะจะต้องทะเลาะกันทุกทีคำพิพากษาของศาลโลกเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของแผนที่ฉบับเดียวนะครับที่ฝรั่งเศสเป็นคนทำขึ้นมานะครับและเรายังไม่เคยรับอย่างเป็นทางการ